สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2560ผมอยู่กับรองนายกเทศบาลตำบลหนองเรือท่านสุมิตรสมชัยนนท์สวัสดีครับท่านรองสุมิตรนี่เป็นหัวแรงหัวแรงเป็นผู้เขียนแบบท่านรองสุมิตรนี่เขียนแบบสิได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานซอยเหลือประชาชนเพื่อประชาชนสิเป็นสถานที่รองรับการติดต่อประสานงานเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการกระทําของเอกชนกับเอกชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยบ่เสียค่าใส่ใจใดๆทั้งสิ้นปกติผมบ่มีอาคารสำนักงานผมก็เป็นเฮ็ดเพิ่งไม้แงนของผมธรรมดามื้อนี้ก็ได้อาศัยความที่เพิ่นเชี่ยวชาญและมีฝีมือทั้งด้านการเขียนแบบให้เพิ่นมาเบิ่งสถานที่พอเบิ่งสถานที่แล้วก็เขียนแบบออกมาผมบอกว่าหลังปีใหม่เนี่ยเนี่ยแบบที่เพิ่นเขียนเดี๋ยวผมจะให้เพิ่นเว้านิดนึงบ่นิดนึงเว้าหลายพุ่นล่ะเว้าถึงแบบอันนี้เป็นสถานที่เอาท่านรองมาเบิ่งทีอันนี้เป็นสถานที่ที่ปรับเรียบร้อยแล้วปรับสภาพพื้นที่เรียบร้อยแล้วพอปรับเรียบร้อยแล้วอาคารสำนักงานสิใช้ประมาณ6คูณ6เมตรเนาะหกคูณหกครับแล้วจังได้อีกที่ได้ว่างพังไว้พอดีพี่กังไกลหายมาเบิ่งพื้นที่เพิ่มอยากเพิ่มพื้นที่เพิ่มเป็นลานระเบียงเป็นลานระเบียงแล้วมีบันไดทางเข้าซึ่งเพิ่มเติมนะครับซึ่งเพิ่มเติมคุยกันเบื้องต้นก็คือว่าอาทิตย์หน้าก็น่าจะเฮ็ดได้แล้วเริ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วเริ่มอาทิตย์หน้าเริ่มสร้างเสาสร้างมือนี้เลยมือนี้สร้างเสาได้เริ่มมือนี้ครับที่นี่เอาเว้าถึงอาคารแบบจังนิดนึงอันนี้เป็นอาคารแบบครับต้นแบบต้นแบบสิอยู่ทั้งนี้อยู่ท้ายๆจังหน่อยอยู่ท้ายๆจังนี้แล้วตรงนี้มันสิเป็นก็ว่าเป็นลานเป็นลานเป็นยกสูงเป็นลานยกสูงแล้วมีระเบียงนั่งนี่เป็นเก้าอี้นั่งรอบข้างเป็นเก้าอี้นั่งรอบข้างนี่บันไดเหย้าบันไดเหย้าเพราะพี่ต้องการต้องการบันไดเหย้าให้บันไดเหย้าเขามาผมเลยบันไดเหย้า9เมตรเลยครับให้บันไดเก้าเมตรเลยเก้าเมตรชั้นละ3เมตรเพราะพื้นที่ข้างหน้ามัน12จากข้างหน้าเลยจากเดิมที่เขาคิดว่าจะเอาไว้บอกจอดรถไม่ต้องจอดถนนก็ได้เพื่อพื้นที่เขาซื้อมันก็จะมีพวกสวนยอมปลูกหญ้าให้สวนยอมปลูกหญ้าปลูกหญ้าครับมันสิเปลี่ยนแปลงพื้นที่นี่ของอายเลยล่ะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ถ้าเบื้องด้านนี้เอาหันมาเบื้องด้านนี้บัดนี้อันนั้นเบื้องด้านหน้าอันนี้เบื้องด้านหลังอันนี้มันนี่พื้นที่ทั้งด้านหลังอาคารสำนักงานนี่สิเน้นการติดต่อประสานงานสะดวกสบายมากเราใจในอยากสร้างมองพักถ้าพูดเดินทางไม่ไกลไม่ต้องไปเสียค่าโรงแรมไม่ต้องไปเสียค่ารีสอร์ทอยากเฮ็ดไว้จัก2ห้องแต่ว่าเอาละมีเงินงบประมาณพี่ชงโคได้บริจาคมาแล้ว 250,000 บาทแต่ว่างบประมาณนี่บ่พอดอกประมาณเท่าไหร่ท่านรองผมตีไว้ประมาณ3ล่ะตีไว้3ยังบ่รวมอาคารอีกหาพุ่นหาเมตรอันนั้นต่างหากอันนั้นต่างหากเฉพาะอาคารนี้ท่านร่องเพิ่นตีค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนี่ 250,000 เป๊ะแต่ว่ายังบ่รวมค่าแรงค่าสร้างค่าสร้างยังบ่ได้รวมครับค่าสร้างบางนึงหั่นเพิ่นคิดแม่อาจจะแพงจักนิดนึงก็เลยอยากท่านร่องแนะนําว่าให้หาสร้างน้ําบ้านเฮาล่ะฝีมือก็บ่อึดดอกครับให้เฮาสิได้เซฟค่าใช้จ่ายลงแม่นๆครับเนาะบ้านนี้ลักษณะการเข้ามานี่ก็คือเข้ามาปุ๊บเป็นอาคารล้านเป็นล้านเป็นสำนักงานครับใช้เวลาถ้าจังที่ออกแบบไว้อยู่ประมาณเท่าไหร่ราคาหรือระยะเวลาระยะเวลาในการก่อสร้างอ๋อผมว่าอาคารนี่สร้างน้ำบาดห้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะครับบ้านเนี่ยจำนวนแรงงานหลายนี่ก็เดือนนึงแล้วเดือนนึงอันนี้บ่รวมห้องน้ำเด้ห้องน้ำมาร่วมครับมันต้องมีห้องน้ำห้องน้ำก็เอาสร้างห้องน้ำมาตั้งหาห้องน้ำมาสร้างห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำอีก2ห้องคือมาล่ะสิก็สิมีห้องน้ำห้องหยังเนาะอันนี้ส่วนค่าห้องน้ำก็ยังบ่ทันได้มีครับอันนี้อาคารหลักๆเห็นมันแล้วกันเอาอาคารหลักๆเพิ่มเติมที่หลังได้อันนั้นเพิ่มเติมอาคารหลักๆแล้วก็อาคารด้านหน้าครับๆก็ค่อยห้องนี้วางรูปแบบผังให้มันเรียบร้อยก่อนจากนั้นเฮ็ดทีละอย่างได้นี่เป็นส่วนเป็นงานส่วนนึงที่สิเฮ็ดในปี2560เป็นต้นไปก็ได้รับความอนุเคราะห์ทางท่านรองนายกทั้งเทศบาลหนองเรือเพิ่นก็บ่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเขียนแบบเขียนหยังมาเลยเพิ่นก็ยังซื้อข้าวปลาอาหารมาสมทบมาสู้อยากสู้กินอีกเด้กินทอดอ้ายมากินข้าวกับอ้ายซื้อนี่ล่ะจริงๆเบื้องหลังการเฮ็ดงานความสําเร็จนี่ได้ไปเบิ่งต้นแบบอยู่ฟาร์มป่านชีว่าครับท่านรองนายกนี่เป็นเจ้าของออกแบบเองฟาร์มป่านชีว่าครับคนเป็นเจ้าของนี่คืออ้ายพี่ไส้ท่านปราโมทสมชายชนนท์อันนี้เป็นน้องไส้แล้วก็ออกแบบไปเห็นแบบอยู่ฟาร์มเนาะงามคักอันนั้นคนมีเงินคนจะเฮ็ดได้ถ้าเฮาบ่มีเงินถ้าเฮาเอาจังซี่ไปซะก่อนเพิ่นมีเงินเพิ่นมีความพร้อม
ในด้านต่างๆยังขายงัวแล้วไม่เห็นมีงัวหลายมีงัวหลายร้อยตัวเพิ่นกันเนาะแต่ว่าคนเฮาเนี่ยเฮาสิเห็นเพิ่นลําเพิ่นรวยเพิ่นมีเงินมีทองเฮาสิเฮ็ดเฮาเอาตามที่เฮามีเอาตามความพอเพียงของเฮาเฮ็ดหน่อยเฮ็ดใหญ่ก็ดีใจนําคือกันเพิ่นเฮ็ดใหญ่เฮาก็เบิ่งแล้วก็งามชื่นชมในการออกแบบชื่นชมในสร้างของเพิ่นแต่ว่าเฮาก็สิใช้สร้างของเพิ่นหลายๆแบบเหมือนกันก็บ่ได้อีกคือเก่าเฮาก็เอาพ่อของเฮาต้องขอบคุณท่านร่องหลายๆที่ให้ความกรุณาเขียนแบบเขียนยังบ่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยในระหว่างก่อสร้างท่านก็สิมาเบิ่งให้พร้อมอีกเด้มาเบิ่งว่ามองหันถูกแบบบ่มองนี้ถูกแบบบ่เราก็สิมาเบิ่งให้อีกขอมีพื้นฐานเชื่อมเฮ็ดได้นะขอให้มีพื้นฐานเชื่อมแล้วว่าเพิ่นก็สิเข้ามาบอกเข้ามาหยังอันนี้ครับขอบคุณหลายๆในสําหรับเรื่องอาคารสํานักงานต่อไปผมสิเว้าเรื่องแนวทางการทํางานของผมต่อไปท่านร้องสะดวกสิอยู่ฟังนํากันบ่เป็นหยังคันบ่สะดวกก็แล้วแต่คือในการเฮ็ดงานปี2560เนี่ยเป้าหมายแรกที่สิเฮ็ดนี่ก็คือผมสิเข้าไปพบท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสิโดยการประสานงานอาจสิเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ประสานงานให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนในการค้านมือสักครู่โทรศัพท์เข้ามาในการคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องให้ประสานงานสิเข้าไปพบท่านอยากมีคําถามถามท่านอยากเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิ่นบอกว่าตั้งด่านเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเอาสถิติไปเบิ่งว่าด่านแต่ละมือตั้งน่ะมีผลงานการจับกลุ่มเท่าไหร่แล้วการจับกลุ่มพรบจราจรพรบทางหลวงพรบรถยนต์นี่จับเท่าไหร่สิเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเข้าไปถามเข้าไปเว้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากรวบรวมไล่ซื้อคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละทั้งเม็ดทั้งประเทศไทยนี่แหละสินําเข้าไปเป็นหลักฐานไปเรียนถามท่านถามแบบตรงไปตรงมาถามบ่ได้ว่าสิเอาผิดผู้ใดถามมาถ้าประชาชนในประเทศไทยเดือดร้อนจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐหลายขนาดนี้มีแนวทางใดบ่ตั้งแต่ปี2560เป็นต้นไปสิมีแนวทางการเยียวยาหรือว่าสิแนวทางการปรับปรุงการทำงานอย่าลืมว่าหลังจากที่ผมได้ออกไปคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องด่านเกือบทั่วประเทศเดี๋ยวนี้ถูกต้องแต่ว่าในความถูกต้องมีความบ่ถูกต้องอยู่นํามีความบ่ถูกต้องแอบแฝงอยู่นําเนี่ยนขึ้นการปฏิบัติงานก็เนี่ยนขึ้นแต่ว่าในกระบวนการที่สิได้มาซึ่งทรัพย์ของเจ้าหน้าที่คือเก่าบ่แตกต่างหน้าชาคือการตั้งด่านที่ถูกต้องแล้วผมบ่ได้ไปส่งเสริมให้คนเฮ็ดผิดกฎหมายมีร่องใส่ซื้อว่าร่องเสือกประชาชนคนหนึ่งใส่ซื้อว่าร่องเสือกบ่รู้ว่าเมื่อก่อนนี่เป็นตำรวจแต่ว่าณปัจจุบันนี้ได้ยินข่าวว่าได้เป็นอัยการได้เป็นอัยการแล้วก็เข้ามาเขียนโพสต์ผมบ่รู้ว่าถ้าได้เป็นอัยการจริงมันสมควรบ่สมควรก็สิเฮ็ดเรื่องถึงสำนักงานอัยการสูงสุดให้สอบถามถึงพฤติกรรมของคนคนนี้ว่ามันสมควรบ่สิออกมากล่าวออกมาตามนี้ถ้าว่าผมไปยุยงปลุกปั่นคนให้เฮ็ดผิดกฎหมายท่านเป็นผู้รู้กฎหมายท่านคือบ่แจ้งความจับผมสั่งยังอยู่ปานนี้ดีแต่ออกมาว่าประชาชนพ่อประชาชนคิดต่างพ่อประชาชนสิมีความรู้เท่าเทียมกันแน่รับบ่ได้สิเป็นสิตายต่อมาเป็นเรื่องของเพจต่างๆเพจสืบสวนอุดรสืบสวนอุดรตั้งโดยตำรวจอุดรธานีตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปด่าประชาชนยุยงประชาชนให้คิดต่างเห็นต่างให้เกิดความแตกแยกนี่บ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งคนเหล่านี้บ่ออกมาตั้งเพจของสภ.สุวรรณคูหายุติไปแล้วอันนั้นก็ขอบคุณเพจต่างๆเพื่อนตำรวจก็คือกันท่านต้องยอมรับความเห็นต่างท่านต้องยอมรับฟังเสียงประชาชนนําไอ้ที่สิ่งที่ผมเฮ็ดอยู่นี่เป็นความเดือดร้อนคําว่าความเดือดร้อนนี่อาจจะถูกกฎหมายหรือบ่ถูกกฎหมายบ่รู้แต่ว่าบ่เคยส่งเสริมยุยงให้คนเฮ็ดผิดกฎหมายแม้แต่ตัวเจ้าของเองก็คือกันอันใดมันผิดเฮาก็ต้องพยายามเฮ็ดให้มันถูกต้องเรื่องการติดตามงานในเรื่องของร้องเรียนต่างๆการร้องเรียนต่างๆที่ผมร้องเรียนไปนี่ปี2560แล้วบ่มีความคืบหน้า
มีเพียงความคืบหน้าของสพ.อุดรธานีที่ส่งเรื่องเข้ามาให้ผมไปให้ปากคำไอ้ตรงนั้นน่ะสิไปให้ปากคำกะสิเดี๋ยวกะสิลองนัด FC ลองเบิ่งทั้งหลายที่เพิ่นสิพ่อมีความพร้อมเฮาสิไปฟังนํากันว่าเขาเจ้าสิสอบกันจังได๋ซอยกันจังได๋พี่น้องครับมันถึงเวลาแล้วปี2560แล้วที่พวกเขาสิล้อมร่วมขออนุญาตนิดนึงพอดีพอดีแบตเตอรี่มันสิหมดก็เดี๋ยวผมสิเตรียมแบตเตอรี่เอ้าท่านเฝ้าต่อจากผมไปนิดนึงเอาเรื่องอาคารก็น่าสิเป็นสำนักงานแล้วก็มีสวนลมเลื่อนดีแล้วครับเป็นมุมนึงที่เป็นแยกสวนมาจากบ้านเลยครับอันที่สวยงามแต่ก็ต้นไม้บางต้นก็อาจจะออกบ้างนิดหน่อยแต่ได้บัดอาคารงามแน่นอนนะเป็นน่าจะเป็นปารีสอร์ทด้วยครับนี่บางที่พักผ่อนย้อนใจได้พร้อมนี่เป็นบรรยากาศสดๆเป็นรายการโทรศัพท์มือถือเอาตามเหตุการณ์จริงๆหน่อยดิเอาตามเหตุการณ์จริงๆนี่ละอ้าวต่อมาจังที่ผมบอกอะครับเป็นรายการโทรศัพท์มือถือถ้าท่านผู้ใดดีเบิ่งรายการผมอยู่เป็นรายการถ่ายทอดสดๆนี่ถ้าท่านบ่มักถ้าท่านบ่เบิ่งท่านก็กดทิ้งไปเพราะหยังครับเพราะผมบ่มีสปอนเซอร์บ่มีหยังเด้ค่าโทรศัพท์ผมก็เสียเองเด้ท่านบ่มักเบิ่งท่านก็กดทิ้งไปหนีไปที่ปิดโทรศัพท์จบบ่แม่นรายการโทรทัศน์เนาะอ้าวเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของโชคของลาภเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเช้านี่ผมได้ออกเฟซเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของขออภัยเกี่ยวกับเรื่องของเลขทะเบียนรถผมก็เป็นความโชคดีก็คุยกันหลายคนในท่านร้องเพิ่นวางสิเพิ่นว่าอาจสิเป็นผลบุญซอยหนุนนำซอยทรงมันเป็นไปบ่ได้ผมก็ครับรถเลขทะเบียนออก3ตัวตรงๆถามว่าได้หลายบ่ได้หลายได้พอสมควรได้รถคันใหม่อ่ะได้พอดีกับรถคันใหม่พอดีหลายคนก็บอกว่าโอ้ยเป็นคนเฮ็ดผิดกฎหมายผมก็บอกแล้วว่าได้ขาว 100% เด้อก็บ่ได้ชั่วปานนั้นแต่ขาวเนี่ยเท่าในบ้านเมืองก็มีเขาเจ้ามีอยู่สู่หมู่บ้านล่ะๆจริงสิมีสู่หมู่บ้านการเกิดขึ้นมาก็เป็นการพนันเล็กๆน้อยๆเป็นความหวังสุดท้ายของคนลากหญ้าหาเช้ากินค่ำถูกหลายพอสมควรทั้งโตทั้งเต็งพ่อบ้านนี้หลังจากนั้นก็แบ่งปันไปอยู่ใน Facebook ลองเบิ่งแต่ว่าอย่าหยาบนะหลายคนบอกว่ายามอยากขอเลขทะเบียนขออันป้ายขาวเนี่ยบางคนบอกว่าขอเลขกุญแจนะย่ายามโอกาสนี้สิเกิดหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นแต่ว่าต้องเฮ็ดบุญหลายๆต้องเฮ็ดบุญหลายๆเฮ็ดความดีหลายๆเอาต่อมาบัดนี้หลังจากนี่เราก็ได้ก้อนอันดับแรกได้เว้าอีกจังหน่อยนึงเนาะให้พ่อเด้พ่อคือพระแม่คือแม่ย่านางพ่ออยู่บ้านแม่อยู่บ้านให้เพิ่นเจิมแล้วก็ต่อมาก็คือให้พระอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดของจังหวัดหนองบัวลำพูอยู่วัดพัชระกิติยาพระรามมันก็เลยดวงดีแล้วก็มีข่าวประกาศบอกว่าวันที่6วันศุกร์ที่6ที่สิฮอดนี่ก็ได้ประสานงานนิมนต์พระอาจารย์พระคุณพระราชแล้วเพิ่นเป็นพระราชบ่เป็นท่านเจ้าคุณแล้วเด้บัดนี้เป็นพระราชเมธีอีหยังผมชื่อย่าผมจําบ่ได้เฮาเป็นพระราชเจ้าคุณละกันเอาเป็นเจ้าคุณเนาะเอาเป็นเจ้าคุณซะก่อนเพราะว่าผมจําบ่ได้การนิมนต์เพิ่นมาฉันเช้าสิเฮ็ดบุญให้รถเฮ็ดบุญให้แม่ย่านางรถวันที่6ถามว่าเป็นบ้าบ่ดอกผมเชื่อในไสยศาสตร์ผมเชื่อในว่าทําดีได้ดีเฮ็ดดีได้ดีผมเชื่อศาสนาพุทธก็เป็นสิ่งที่จันลงเฮ็ดให้ให้เฮาอยู่ร่วมกันเฮ็ดให้การดําเนินชีวิตว่าเป็นกําลังใจเนาะเป็นกําลังใจบางคนก็ไปนั่งสมาธิได้ปีใหม่สวดสมาธิคันบ่เชื่อศาสนาเฮาสิไปเชื่อหยังแม่นบ่ล่ะก็ศาสนาแล้วเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเฮาให้เฮาเฮ็ดดีก็เพราะฉะนั้นแล้ววันที่6ผู้ใดพร้อมผู้ใดอยากมาเฮ็ดบุญร่วมกันก็พร้อมก็เชิญก็เรียนเชิญผมสิมีไสทําบุญตักบาตรยังมื้อเช้าเป็นบ้าผู้เดียวนี่ล่ะเฮ็ดบุญให้รถน่ะเพราะว่ารถให้โชคให้ลาภยังมื้อแรงให้ก้อยพร้อมก็ได้เตรียมสถานที่นี่สิใช้สถานที่นี่ล่ะเผลอๆก็สิได้ใช้เอียงคนยกเอียงก็คือเต็มใช้ยกเอียงก็เฮ็ดพิธีทั้งสงฆ์เฮานํานะทั้งพราหมณ์บ่
ขุดเสานั่นได้บ่เสายกเสาเอกนั่นได้บ่เสาเอกได้บ่ได้เนี่ยยกเสาเอกก็ได้ครับผู้ใดมีความพร้อมผู้ใดมีความพร้อมก็สิเดินทางก็มาแล้วก็ฝากขอบคุณ FC เมื่อวานนี่เอากระเช่ามาบ่ได้พอกันก็ขอบคุณหลายแต่ว่าบ่ทันได้ไปเข้าไปเบิ่งซื้ออยู่เอาอีกอย่างนึงที่นี่เรื่องที่ข้ามไปเลยบ่ได้ก็คือเรื่องของการคัดคนออกจากองค์กรหลายคนที่ออกมาต่อต้านผมออกมาว่าผมต่างๆหน้าแต่ว่าสิ่งนั้นก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าผมต้องการคัดคนที่บ่ดีออกจากองค์กรของท่านคือในสิ่งที่มันถูกต้องมันสิมีสิ่งบ่ถูกต้องอยู่เสมอไปบ่ว่าสังคมหยังในสังคมของคนดีก็ย่อมมีคนบ่ดีอยู่นําแต่ว่าคนที่ออกมาว่าออกมาต่อต้านแสดงว่าคนกลุ่มเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นคนที่บ่ดีคนที่บ่ดีเขาอยากให้คนที่บ่ดีอยู่ในองค์กรนั้นตลอดไปผมถือว่าคนที่ออกมาต่อต้านเขาอยากให้มองนั่นองค์กรอยากให้มองอยากให้คนมององค์กรในทางลบด้วยนั่นที่จริงไม่ต้องมาซอยกันคัดกรองคนบ่ดีออกไปคําว่าคัดกรองคนบ่ดีน่ะคือซั่นนี่คันว่าท่านมีคนดี 100% เห็นว่าตํารวจติดคุกประหารชีวิตติดตารางหมออย่างที่ขาแรงงานพม่าหนีไปอยู่พม่าตํารวจชุมที่ศรีธนขันธ์น่ะเห็นบ่แม่ลูก2ศรีธนขันธ์น่ะไอ้ก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจคนบ่ดีมันก็มีก็อาศัยแฝงองค์กรของท่านอยู่แต่ว่าคนที่ออกมาต่อต้านออกมาเว้านั่นแสดงว่าพวกนี้ล่ะสันนิษฐานว่าอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มคนบ่ดีกลุ่มนั้นหรือว่าคันว่าซั่นก็เป็นเมียน้อยเขาหรือว่าคันว่าซั่นก็มีผลประโยชน์ร่วมเหมือนกับเขามีหลายเรื่องหลายเล่าที่พยานสิเฮ็ดคันผมบ่เฮ็ดถามว่าสิให้ย่านบ่ย่านดอกจักสิย่านไปเพื่ออีหยังเฮามันเลยไว้นี่ล่ะคันผมบ่เฮ็ดผู้ใดเนี่ยกล้ามาเว้าผู้ใดเนี่ยกล้าออกมาสู่เฮาสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องถ้าแม่นผมตายไปเนี่ยบ่อึดแต่คนสิมางานศพผมฆ่าผมไปบ่ได้หยังแต่ว่าสังคมได้หลายขึ้นแม่นฆ่าผมไปแล้วโอ้ยประชาชนคนสิมางานศพผมมหาศาลเป็นล้านเป็นแสนคนตั้งฮอดมูลนิธิตั้งฮอดกองทุนให้ผมถ้าท่านสิให้ผมย่านน่ะผมบ่ย่านเฮ็ดดีน่ะบ่ต้องไปย่านไอ้พวกเฮ็ดบ่ดีน่ะมันย่านมันออกมาต่อต้านออกมาเว้าจังซั่นจังซี่ฝากไปถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้ามีโอกาสภายในเดือนเนี่ยผมให้ผู้หลักผู้ใหญ่ประสานงานไปแล้วว่าผมในฐานะตัวแทนผมจะเอาคำถามต่างๆเนี่ยไปถามท่านไปถามถึงด่านจังด่านอยู่โคราชนี่หลายขึ้นด่านอยู่ชัยภูมิแห่งหลายบ่มีย่านเพิ่นเฮงเอามาอ้างว่าเพิ่นถูกกฎหมายอีกความด่านอยู่ชัยภูมิด่านอยู่ชุมแพแห่งจังด่านอุดรกับบ่หน่อยลงมีแต่หลายขึ้นหลายด่านนี่หลายขึ้นนี่ล่ะสิเอาประมวลภาพเล่านี่ล่ะเอาไปให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสิไปถามเพิ่นเจ๋ยเพิ่นตอบสมควรแก่เวลาต้องขอบคุณท่านร่องที่อุตส่าห์ยืนฟังจนจบและก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรายการผมมาตลอดหวังว่าปีหน้าเฮาสิมีหยังสิได้เว้ากันซอยกันอีกหลายคนละไม้ละมือขอได้รับความขอบคุณจากผมนายเกียงไกรไทออนท่านสุมิตรสมชัยนนท์ร่องนายกเทศบาลเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลหนองเรือตำบลหนองเรืออ้าวซื้อเต็มๆเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ